X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมกลับมาสู่เบรกที่4ของรายการ Speed Rider ทาง True Vision 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนเลยดีกว่านะครับขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fat Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเขาถามมาเลยใน Facebook ไลฟ์ Facebook ไลฟ์ถามได้ครับ Royal Enfield ตอนนี้ต้องจองรอนานไหมรอยัลเอ็นฟิลด์ไม่แน่ใจครับแต่ไม่เรื่องการจองรถเก่าก็ยังไม่ได้ส่งจนครบนะมันมีค้างอยู่เลยนะเพราะมันเขาเรียกอะไรมันมีการเขาเรียกอะไรจองเกินความคาดหมายเยอะเกินใช่ไหมตั้งแต่ยอดจองถล่มทลายตั้งแต่ตอนที่เขาออกในตั้งแต่มอเตอร์โชว์ในงานเอ็กโปเอ็กโปยันมามอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์ก็มาตอกย้ำว่าอีกแต่มอเตอร์โชว์นี่เขาไม่ได้เน้นขายนะคาดว่ายังต้องรออยู่เพราะว่ายังของเก่ายังทยอยส่งมอบไม่ได้หมดยังต้องตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองสกิดถามทางผู้บริหารทางแอนฟิลด์ให้รอยัลแอนฟิลด์จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงรอยัลแอนฟิลด์เขามีติดค้างกับเราหลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าจะเอารถมาให้พวกเราขี่เล่นขี่ก็ยังไม่เอามาเดือนนึงเป็นเดือนเลยนะเดี๋ยวตามให้ตู่ตามให้นะครับแล้วเดี๋ยวเช็คให้ด้วยว่าตกลงรอยัลแอนฟิลด์รอนานไหมถ้าจองตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบนะครับพรุ่งนี้เลย SMS หน้าจอหน่อยครับ Nuvo SX ครับใส่กันสะบัดได้ไหมใส่ตรงไหนครับใส่ได้ครับใส่ตรงคอเลยครับรุ่นนะฮะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางก็เลือกเอาเลยครับจะเป็นก้านยาวหรือว่าจะเป็นแบบไหนนะทุเรียนแล้วถ้ามีก้านยาวอะไรเงี้ยหมอนทองโอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวกับสะบัดกับสะบัดตามไม่ทันเลยก้านยาวก็เห็นก้านยาวใส่ได้ครับมีร้านรับใส่อยู่มันหอมดีด้วยนะทุเรียนเนี่ยก็ของ RSV ไงครับRSV Lin Service เขาก็มีชุดที่แบบว่าสำหรับใส่กันสะบัดตรงคอสำเร็จเลยสำเร็จรูปเลยแต่ต้องไปเว้าชุดแฟลิ่งตรงช่วงคอนโซลนะคอนโซลชุดสีครับต้องเว้าเว้าเพื่อให้หลบแกนออกมาก็มีเจาะมีตัดนิดนึงเฉือนกันนิดนึงแต่ถ้าใครเยอะแยะไปเขาทำยันพวกรถแนวเนี้ยทำกันเยอะแยะก็เลือกเอาจะเอาแบบของแพงของไม่แพงของกลางๆมีให้เลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับคุณนันทวัฒน์นะครับรัตนมงคลถามว่าจะออก PCA ครับช่วยบอกข้อดีข้อเสียหน่อยตัว150ใช่ไหมตัว150ออก็150มาแหละมันก็ตัวใหม่แล้วล่ะตัวใหม่ที่สุดแล้วครับตัวเตาไอเดียเตาแก๊สเตาแก๊สลูกบิดนะฮะตัวนี้ถามว่าดีไหมดีเลยฮะเพราะว่า PCX เนี่ยมีการพัฒนาตั้งแต่125 150แล้วมา All New PCX สุดท้ายเป็น All New โฉมเตาแก๊สนั่นเองวันนี้ต้องบอกเลยว่าข้อดีทำไมเขาถึงเรียกโฉมเตาแก๊สมันเป็นลูกบิดนะครับจากตรงกุญแจอ๋อตรงกุญแจตรงกุญแจลูกบิดแล้วไอ้รีโมทเนี่ยนะฮะต้องเหน็บไว้ตลอดถ้าเดินออกไปห่างปุ๊บจะใช้งานไม่ได้แต่ถ้าเกิดลืมไปนี่ก็จบเลยทำอะไรไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าในช่องนี้จะมีช่องสำหรับไขเปิดเบาะได้นั่นเองนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าข้อดีดีทั้งหมดถามว่าทำไมถึงพูดว่าดีทั้งหมดเพราะว่าผมเนี่ยใช้มาตั้งแต่125 150แล้วมารุ่น All New PCX ผมใช้มาทั้งหมด3รุ่นครับครับที่ว่าติดใจใช้ว่าดีเนี่ยเกิดจากอะไร1เรื่องของความประหยัดอันดับ1อันดับ1 2เกิดจากการใช้งานครับซึ่งเบาะเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยแน่นอนครับเบาะเนี่ยสามารถใส่ของได้เยอะ3 สิ่งที่ชอบเรื่องของลิ้นชักด้านซ้ายมือซึ่งสามารถเสียบชาร์จแบตเตอรี่ได้มีซ็อกเก็ตได้แล้วก็4เรื่องของเครื่องยนต์ทนทานไม่ว่าจะเดินทางไกลหรือใกล้ครับซึ่งผมเองก็ทดสอบมาแล้วนะครับกรุงเทพเลยผมก็ไปมาแล้วบิดหมดปลอกรถก็ไม่พังนะครับฉะนั้นแล้วอึดทนเหนียวแต่สิ่งที่ข้อเสียคืออะไรปัญหาอย่างที่ว่าครับเรื่องของคัสซันคัสซันเองพอคัดสั่นปุ๊บปัญหาเราจะอาจจะทำไมมันสั่นจังเพราะอะไรเงี้ยต้องมีการแก้ไขไปแป๊บเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาใหม่เรื่องจุดหนึ่งเรื่องของคัดสั่นแล้วก็เรื่องที่สองตามมาเรื่องของระบบเซ็นเซอร์เดินเบาชอบมีปัญหาปัญหายังไงเวลาวิ่งไปแล้วระบบเซ็นเซอร์นะฮะจะเป็นแจ็คเสียบเมื่อวิ่งไปปุ๊บจะมีอาการไฟเอนจินมันเด้งขึ้นมาพอเด้งขึ้นมาปุ๊บทำไงล่ะครับคราวนี้ก็ต้องเข้าศูนย์เพื่อเช็คโค้ดลบโค้ดกันแต่ทางนี้และทางนั้นทาง Honda เขามีการแก้ไขไว้หมดแล้วอันนี้คือจบแล้วว่าถ้าซื้อรถหลังๆนี่ไม่เป็นแล้วรถใหม่2017เนี่ยได้หมดแล้วทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟคที่สุดแล้วผมบอกได้เลยนะครับจัดไปใครอยากได้ PCX มาดูหน้าจอกันบ้างนะครับ PCX 150ปี14ควรราคาเท่าไหร่ครับ
ต้องดูแลตรงไหนบ้างครับ2014ตอนนี้2ปีที่แล้วน่าจะตอนนี้นะที่มีวางขายอยู่มือ2อยู่ที่ประมาณ 45,000 ราคาก็ไม่ตกเท่าไหร่นะราคาไม่ตกไม่ตกเลยฮะไม่ตกราคาดีมากนะครับแล้วควรที่จะดูอันไหนแน่นอนครับเรื่องของเครื่องยนต์ต้องดูก่อนเลยฮะเพราะว่าสมัยนี้ยุคนี้แล้วเนี่ย เด็กวัยรุ่นออกกันเยอะแล้วแต่งกันเยอะนะฮะแต่งกันเยอะเราจะดูได้อย่างไรเรื่องเครื่องเนี่ยผมบอกได้เลยว่าดูยากแต่อาศัยใช้ฟังเสียงเอาถ้าเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรมาเนี่ยแสดงว่าแน่นอนแล้วก็ต้องมีการแต่งมา2ดูจากไหนนะฮะดูจากกองดูจากกองขึ้นไปนะฮะถ้าเป็นรถแต่งนะฮะจะเป็นกองเลดมาอะไรมาแต่ถ้าเป็นกองเดิมเนี่ยจะเป็นท่อยางเดิมๆมานะครับเรื่องของดูของฝาครอบคัดว่ามีการลื้อมาไหมถ้าเป็นรถเดิมๆจากบ้านจริงๆเนี่ยน็อตจะไม่มีการช้ำทุกตัวนะครับ3นะครับเรื่องการทดสอบวิ่งดูได้ว่าปล่อยมือปล่อยแบบบังๆไว้เนี่ยฮะว่ามีการรถล้มมาไหมชนมาไหมนะครับเราตรวจสอบตรงนั้นได้นะครับเรื่องของตามมาเรื่องของคู่มือในการสวิตนั่นเองว่าเข้าศูนย์ประจำหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับตรวจสอบแค่นี้พอนะครับคุณนงรักประเทศไทยบอกว่าแนะนำนักเก็ต150ไม่เกิน300ใหญ่กว่า150ขับเล่นไม่ถูกจิกอายุ50สูง180แต่ใจรักเขาบอกอายุไม่ใช่ปัญหาอายุใช่ปัญหาเอาไม่เกิน300ซีซีไม่เกิน300นักเก็ตก็จะมี Z 300 CB 300 CB 300 MT 03 MT 03 Benelli Benelli TNT 300ครับเนี่ยครับเนี่ยในคลาส300เนี่ยได้หมดได้หมดนักเก็ตอายุ50นะครับสูงไม่เกินสูง180ครับสูงนะเดี๋ยวดูรถก่อนสูง180ก็สูงเท่าผมอะสูง180น่าจะไปขี่ MT 03นะครับ MT ได้เรื่องอยู่ใช่ขี่ MT 03ดีครับเพราะว่าตัวนี้ถึงจะเคมมาในใบว่า300จริงๆแล้วเครื่องยนต์ยิม321 cc ได้กำไรมาหน่อยนึงนะครับราคาก็ดูดีกันนะครับราคาประมาณ 18,900 ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ออปชั่นเครื่องยนต์น่าจะตอบโจทย์การขับขี่ได้ดีเพราะว่า300ตัวนี้ด้วยกำลัง cc ที่มากกว่าแล้วก็ด้วยรูปทรงที่เป็นนักเก็ตจริงๆก็น่าจะเป็นที่ MT 03นะครับเขาถามกล่อง GLP เลยหน้าจอกล่อง GLP มีตัวไหนบ้างครับอยากทราบรายละเอียดครับผมตอนนี้กล่อง GLP มีทั้งหมดเนี่ยทางช่องทางที่จำหน่ายด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็อย่างที่กล้องซูมมาอันดับแรกเดี๋ยวผมต้องขอแนะนำก่อนเลยฮะไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องยกหัวฉีดนะครับสำหรับ1สูบนะครับจูนได้1กราฟนะครับมีจูนหนาได้นะครับเหมาะสำหรับรถที่ขึ้นลูกใส่ลูกหรือใส่แคมมาลูกโตแคมทั้งหลายเนี่ยลูกโตแคมอะไรพวกนี้ได้โดยที่1เมื่อเราใส่หัวฉีดไปแล้วเราสามารถเพิ่มได้ตัวนี้1ตัวนะครับตัวนี้ราคาประมาณ600กว่าบาทนะครับต่อไปนะตัวที่2นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องล่าสุดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องเปิดรอบหรือกล่องปลดรอบนั่นเองนะครับที่1สูบนะครับตัวนี้สามารถจูนอะไรได้บ้างแน่นอนครับตัวนี้นะฮะช่องตัวนี้นะครับจะมีการจูนเรื่องของการเปิดรอบนะครับถ้าหมุนด้านซ้ายมือสุดเนี่ยจะมีการตัดรอบเมื่อเราเปิดรอบปึ๊ดขึ้นมาจะมีการปลดรอบทันทีนะครับส่วนตัวสปีดนะครับก็เหมือนกับการต้องการต้นกลางปลายเราสามารถปรับจูนได้นะครับก็จะมีไฟพาวเวอร์แล้วก็ไฟคอนโทรลอยู่นะครับตัวนี้จะเปิดวางจำหน่ายกลางเดือนหน้านี่เองนะครับเดี๋ยวติดตามชมให้ดีส่วนอีกใบหนึ่งครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเปิดรอบเช่นกันซึ่งตัวนี้จะมีการเพิ่มออปชันขึ้นมาเรื่องของการยกน้ำมันหรือทำให้เพิ่มน้ำมันได้ 100% แล้วน้ำมันยกหัวฉีดว่างั้นใช่หรือไม่ก็มีการจูนหอบได้ที่หลายๆคนชอบเช่นเดินบุกอะไรเงี้ยเราสามารถเปิดรอบได้ทั้ง2ตัวนี้จะเหมือนกับเวอร์ชัน 2.1 ไอ้ตัวนี้จะเป็น 2.2 นะครับส่วนอีกใบหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของกล่องเน็บหรือกล่องไอ้ตัวนี้เป็นไอ้ตัวนี้จะเป็นกล่องเวอร์ชัน1ไอ้ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน2ไปแล้วส่วนกล่องที่4ตามมาก็คือกล่องเน็บ2กล่องเน็บ2ก็คือกล่องปลดดิ้นเร่งองศาดิ้นเร่งนั่นเองทำไอ้ตัวนี้นะฮะเป็นที่นิยมกันเยอะเพราะอะไรเพราะ1ประหยัด2แรงนะครับตัวนี้เพิ่มท็อกเพิ่มม้าได้อย่างละ2ตัวกล่องตามมาอีกใบหนึ่งก็คือกล่องดันหัวฉีดกล่องดันหัวฉีดตัวนี้สามารถเพิ่มกลางท้ายให้กับรถได้ดันมากขึ้นกว่าเดิมไปจับที่หัวฉีดแต่ไม่เพิ่มการสั่งจ่ายน้ำมันเพิ่มให้มีการฉีดนานขึ้นแต่ฉีดเท่าเดิมนั่นเองนะครับส่วนอีกใบหนึ่งตามมาก็คือกล่องจุลระเบิดนะครับตัวนี้ก็มีการปรับมุมองศาจุลระเบิดของไฟให้ไฟแก่ไฟอ่อนแต่สามารถปรับออโต้นั่นเองนะครับติดตามทางเพจ
GLP Thailand ได้เลยครับอ่ะมีสอบถามได้เลยทางนั้นก็มีราคาพี่กิ๊กส่งเองด้วยครับผมราคาก็มีส่งเองด้วยครับส่งให้ด้วยครับช่องทางไหนมีดีลเลอร์ไหมดีลเลอร์ก็มีทั่วๆไปมีเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ติดตามทางเพจดีกว่าเพราะว่าเพจผมเองจะเป็นคนตอบแล้วมีอะไรส่งข้อความมาได้เลยเดี๋ยวผมจะตอบให้ว่าส่งด้วยใช่ไหมส่งด้วยซื้อก็ได้ซื้อนี่ก็ได้ส่งมาได้นะครับหรือว่าคือแบบว่าคุณอยู่แถวไหนคุณจะไปเจอไปเทสเองแถวดีลเลอร์ไหนก็ได้ใช่ครับกล่องนะฮะทุกใบนะครับจะรับประกันให้3ปีใช้ไปเลยยาวๆขายรถไปข้างเลยนะฮะแฟนรายการด้วยนะครับโอเคมีคำถามอีกอันหนึ่งคุณสุภัตตายังไม่ตอบเลยรอเบรกหน้าช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ครับ